โอเคครับเข้าสู่เกมที่2เลยนะ OG ชนะไปก่อน1-0นะครับเรามาไม่ทันช่วงดับเราจะดูเกมไปเลยนะครับเรามาดูฮีโร่หน่อยซิว่าเป็นไงบ้างทางด้านของ TSM เป็นฮูดวิงซับ4อยู่ฝั่ง Radiant Blue Master Offlane ทำไมเกมนี้ถึงเล่น Blue Master ในดับนี่คือเคาน์เตอร์ Bisback 1ละแค่นั้นแหละหลักๆปักมิดเลนของ Brial เจอกับ BCM Tiny แล้วก็จับต้นไม้บักเหมือนเดิมนะครับแบกซัมติงที่เรามองไม่เห็นดอนเบรกเกอร์ซับ5นะที่มาโดก NP แครี่อยากดูดอนแครี่ซะมากกว่าลำพรเข้ามาโดนทางด้านไวเปอร์แล้วเป็นไวเปอร์ซับ4คือทำไมมันสลับกันหรือเปล่าตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วเว้ยก็คือแบบถ้าจำได้ OG มันแบน NP ไปใช่ไหมเพราะถ้าจะเล่นไวเปอร์ออฟเลนอะไวเปอร์ออฟมันแพ้ NP NP มันชนะทั้งเทรดแล้วก็เรื่องตีคีปด้วยพอคราวนี้เขาเห็นNP มาปุ๊บอะเขาก็เลยโยกไวเปอร์ไปซับแล้วก็เอาสลาด้ามาเล่นออฟเลนแทนดับนี้คอมโบอะไรบ้างสลาด้าบวกบริสแบ็กไปลดเกาะคู่ก็คือตีโลชานเก่งแต่สลาด้ามาเล่นเลนนี้ก็ไม่ใช่ว่าสลาด้าสบายนะเพราะสลาด้ามันแบบก็เป็นตัวทุบเลนอะตอนเจอเนเจอร์โปรเฟตเนเจอร์โปรเฟตมันเป็นตัวตีไกลมันไม่เข้าระยะมาให้สลาด้าคอง่ายสลาด้ามีข้อได้เปรียบแค่ว่ามันถึกแบบอาร์เมอร์เยอะ NP ตีไม่เข้าแล้วก็ลูกNP ตีไม่เข้าแต่มันจะแลกฟาร์มซะมากกว่าไม่ได้ทุบหน้าฝันของข้ามส่วน OG ครับกดตัวน่าสนใจมากๆมาเป็นลิชซับ5นะตัวที่แบบนอกเมตามากๆถึงแม้จะเอามาใช้แบบแก้ตามสถานการณ์ก็ยังรู้สึกว่าไม่คุ้มอยู่ดีข้อดีคือเก่งเลนแล้วก็ใส่เกราะกันฟิสิคอลดาเมจให้นั่นหมายความว่าอะไรเกราะนี้คือตัวปัญหาของ NP เลยไม่ว่า NP จะตีคนตีบ้าน Nature's Prophet มันดาเมจกายภาพเป็นส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าดาเมจ Nature's Prophet จะทำอะไรไม่ได้นะแบบนี้ Bristle Back โคตรแทงอะถ้า Bristle Back มันได้ของมาครบแล้วอะถ้าไม่ใช่ Saberlight แบบ Primal Spirit แล้วลอยยูรากินี่คือยูรากิเหมือนกับ God Lane ในทีมไปแล้วเลนบนเป็น Bristle Back กับ Lich ด้วยนะ Bristle Back ก็มีแบบความสามารถฆ่าคนในเลน Lich ก็มีสโลนั่นหมายความว่า Blue Master เนี่ยยืนไม่ดีคือโดนคอมโบจนตายเป็นเลนไกลด้วยเป็นเลนที่แบบ Blue Master เสียเปรียบอะเดินเข้าเลนมาปุ๊บเจอยูรากิสแปมหนามใส่ครับผมซื้อ Magic Wand กันมาแก้ยูรากินะทางด้านของ Moonbender ก็มี Archon Shot สวนไปแต่ไม่ได้เปิด Blight Stone มาจริง Blight Stone ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วมิชาครับผมซื้อ Mango มาทำไมยัดให้ยูรากิไม่ได้ยัดใช้เองนะจะสังเกตว่ายูรากินั้นกดหนามแบบไม่หยุดเลยฟอสบาร์ดไปแต่ว่าไม่ย้ำน้ำมูกมาครับมีแค่สโลจากฟอสบาร์ดกับฟรอสชิลเท่านั้นสแปมหนามอัดใส่มูเมนเดอร์ยังต่อเนื่องแต่ยังเก็บคิวไม่ได้มิชาแมงโก้ลูกสุดท้ายแล้วครับถวายทุกอย่างให้หมดแล้วยูโรกิตอนนี้แต่ Ring of Hell มาแล้วนะเล่นบนโดนหนามเจ็บกันไปเยอะแต่ว่าไม่ตายมีสติ๊กมาเจอศาสตร์เล่าแคลปสโลมูเมนเดอร์มีแค่2สกิลครับผมให้คอมโบไม่มีทางฆ่ายูรากิได้อยู่แล้วคอนช็อตไปบูชแบ็กก็ปิดคิวไม่ได้อยู่ดีบรูมาสเตอร์เองก็สกิลคอมโบไม่พร้อมด้วยเลนล่างเป็นไงบ้างเลนล่างเป็นคู่เก่งเลนอะเป็นเลนที่ไวเปอร์เล่นยากมากเลยแบบดอนก็เก่งเนเจอร์โปรเฟตก็เก่งเสียทีรูนน้ำมาครับอุ้ยมิชาเดินเข้าไปให้โลชานช่วยฆ่าแต่เป็นมูเมนเดอร์เก็บคิวได้ก่อนนะปรายออได้รูนน้ำไปแลกกับบีซีเอ็มครับผมฝั่งละหนึ่งสลาด้าคลิปเป็นไงบ้าง NP ดีนายมากกว่านะก็ถือว่าเป็นเลนที่เข้าทาง NP ตามที่ควรจะเป็นส่วนดูบู้ก็คือถ้ามานาหมดเมื่อไหร่ก็หมดของเล่นที่จะไปกระทืบไวเปอร์ที่มันยังเทรดได้คือมันเป็นแบบพลังแมงโก้สแปมอัดเข้าไปซื้อเรนดอปมาแล้วครับสแปมแมงโก้เตรียมพร้อมแล้วไทกะมาลึกนะจะลองหน่อยไหมเพราะถ้ามุมดีๆไทกะลึกเนี่ยฆ่าไทกะได้เลยไวเปอร์อาร์เมอร์ศูนย์เนี่ยโดนไบสโตนผมมองว่าตอนนี้ไวเปอร์เป็นตัวที่ดูน่ากลัวไปแล้วสำหรับ OG เพราะถ้า OG มันได้ไวเปอร์ปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยไวเปอร์มันจะเล่นตำแหน่งอะไรมันจะเป็นไวเปอร์คอหรือเป็นไวเปอร์ซับอีกตัวหนึ่งที่ OG สร้างข้อมูลเท็จให้กับหลายๆทีมในทัวร์นี้ก็คือ Void Spirit นะ Void Spirit ทั่วไปเจอก็คือมิดเลนแน่นอนแต่พอเป็น Void Spirit ใน OG ปุ๊บอะมันคือไข่มันคือ BCM หรือ ATF เล่น
การมาเปิดแผนแบบนี้ในทัวร์แบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันเพราะมันเฟคนิวอะเฟคข้อมูลทำให้เวลาไปเล่นเมเจอร์แล้วทุกคนแบบเฮ้ยระวังนะมันเล่น Voice Split Off เลนได้อะไรเงี้ยแต่บนยูรากิเก็บคิวเซเวอร์ไลฟ์ไปครับผมกำไรกว่านะ30วินาที Power Rune มา Brawl มานาหมดแล้วส่วน BCM นั้นก็ไม่มีมานาเหมือนกันมีแค่1สตันน่ะดูบู้ TP กลางครับเตรียมเลือดมาให้พร้อมเพื่อจะมาสู้ในศึก Power Rune นะเปิดบอร์ดไปเลยไม่รู้ตัวอยู่ในเซนทรีต้องรอให้ OG เดินเข้ามาเช็คก่อนตรงนี้ครับ OG เข้ากลางมาแต่ TSM ก็เข้ากลางเหมือนกันมูนเวเดอร์มาบุชแบกจับมิชาไปขณะที่ BCM นั้นเอาวาลันทอสคอมโบมูนเวเดอร์จะตายแล้วป่าต้นไม้เก็บคิวเสร็จสู้ Power Rune แล้วอุ้ยไบโอมันมาแล้วว่ะแล้วมันได้ดับเบิ้ลเดเมจนะผมรัมคอนหันกันไปทุบแล้วก็จิ้ว2ทีไรท์คลิกเก็บคิวทางด้านของไทกะไปดีมคอยถ่วง BCM เอาไว้ BCM บอกอุ้ยหน่อยแน่อวาลานสุดขอบและก็จับต้นไม้แล้วปาทิ้งทอสก็ได้จับต้นไม้ก็ได้แต่มันยังมีหลบอยู่ครับผมต้องรอให้เข้าใจหลบอันแน่ใจหลบไวไปหน่อยใจหลบปุ๊บแบบนี้ปาเลยครับรอจังหวะอยู่อ้าวมาลึกกว่ามูนเบนเดอร์มิชาสะกดจิตลากเข้ามาหน่อยไทกะ TP มาเพื่อฆ่าครับผมตรงนี้ฟรอสชิลสโลแล้วก็แอตแทคของไวเปอร์นะติดพิษสโลยาวๆไปอ้าวโยนทอสไปติดเลนดอปไม่เป็นไรปาต้นไม้เก็บคิวอีกหนึ่งครับผม BCM ได้ไป4คิวแล้วใน7นาทีส่วนด้านล่างเหมือนจะไล่ทิมาโด TP กลับไปด้วยแหละ ATF เลือดไม่พร้อมเท่าไหร่นะเลือดแค่ 60% ครับอ้าวทิมาโดเพิ่งเข้าเลนมาสเปาขังตัวเองเพื่อจะหนีแต่กลายเป็นว่าเขาตัดต้นไม้เข้ามาทุบแล้วดูบู้ไม่อยู่ดูบู้ไม่อยู่แป๊บเดียวทิมาโดวาร์ปกลับมาตายใหม่เฉยเหมือนจะไม่รู้ข้อมูลการมาของไวเปอร์นะจู่ๆก็แบบไวเปอร์โผล่มาครับผมกลายเป็น ATF ที่เมื่อกี้ผมทักว่าเลือดแบบไม่พร้อมเท่าไหร่นั้นมันฆ่าเจ้าของเลนได้แล้วเลนกลาง BCM คอมโบจัดการเซเวอร์ไลฟ์ไปอีกทำไมเซเวอร์ไลฟ์มากลางอ่ะมาช่วยเหรอสะกดจิตทางด้านไบรอ์เข้ามา BCM บนคูลดาวน์ครับ4 3 2แต่ว่ามีคน TP มาซ้อนเนี่ยเขาย้อนก็ไปดูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นรูมาสเตอร์ TP มาวิ่งเข้ามาปุ๊บอวาลันทอสคอมโบตุ้มวัดวัดวัดงงดิติ๊บกลับเลยช็อตนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอย่างงงๆไบรอลดิมคอยเกี่ยวได้เป็นมิชาครับผมแล้วก็หาพาวเวอร์รูนนะพาวเวอร์รูนออกทางไหนเอ่ยเป็นเฮสรูนครับผมไทกะได้ไปอ้าวจ่ายออฟแบบนี้จ่ายออฟแบบนี้ไม่มีที่หนีแล้วครับปาต้นไม้มาแล้วเป็นท่านไทกะเก็บคิวไปนี่มันเละเทะมากๆเลยนะ TSM 8นาทีเงินตาม 4,000 เนี่ยเป็นอภิมหามิสเพลย์ของ TSM เลยครับอะไรมันจะพลาดรัวๆขนาดนั้นที่มาโดดหนีเข้าฟาร์มป่าแล้วโอ้โหกด NP มากาชนะเลนสุดท้ายแล้วซาลาด้าชนะชนะครับผมแม้กระทั่งไวเปอร์ซับยังไม่โอ6เลยแล้ว2คนรวมกันจัดการดูบู้ไปเลนล่างระเบิดแล้วอะแล้วที่มาโดดเลือกไอเทมเป็นอะไรไม่ดัดชิ้นแรกเหรอใช่ครับผมโอ้ my god please again NA Dotoเอเนฟาร์มอีกแล้วได้โปรดเธอแต่รอบนี้โดนซ้อมแน่ๆ OG มันดราฟเล่นไวอ่ะไทนี่อ่ะไทนี่ลิชอ่ะเจอเซเบอร์ไลท์ครับสะกดจิตกระชากใจเอาไว้อาวาลันแล้วก็ทอดหน่วงสตันให้นานที่สุดและเซเบอร์ไลท์ไม่ตาย1คอมโบครับผมเปิด3ช่ามาเจ้า3ช่าเล่นตลกให้ดูหน่อยสิเรียบร้อยครับผมจัดการท่านมิชาไปได้มีดูบู้มาให้กำลังใจเพิ่มนะแต่ด้านของ BCM ก็รอคอมโบครับผมเมื่อไหร่เซเวอร์ไลท์3ชาหมดก็โดนแน่นอนบิมคอยเกียร์นั้นยูรากิเอาไว้และออกมาปุ๊บตายเลยว่ะโอ้โหเซเวอร์ไลท์เลือดต่ำนะออกมาปุ๊บตายทันทีนั้นไบรอลพยายามจะจี้ยูรากิให้ได้ BCM รอจังหวะที่จะช่วยสตันอยู่ครับผมแล้วยูรากิวิ่งไปวิ่งมามีแวนการ์ดตายอย่างช้าและมูนเบนเดอร์บูชแบกได้ถึงจะตายครับผมตรงนี้แล้วเป็นโฟร์แมนไวท์แรกกับ2คนของ OG เท่านั้น10นาทีเงินนำ 4,000 อันนี้คือ TSM หายนะนะแล้วดับ TSM คืออะไร NP carry ครับ NP carry มันต้องเงินเยอะเล่นได้ไวแต่นี้คือพังแล้วก็เดินกลับเข้ามาฟาร์มในป่าต่อด้วยในวิชั่นของ OG
ในขณะที่เกมนี้ไทนี่โคตรรวยไทนี่ได้ไป7คิวใน10นาทีอ่ะ7คิว3แอสซิสต์หมายความอะไร10นาทีเขามีส่วนลดเกือบ10คิว BCM ชิ้นแรกเป็น Echo Saber ครับผมซื้อดาเมจก่อนแล้วตรงนี้มากดสโมคกับมิชาวิ่งเข้าไปที่ Observe Ward แต่จะทำยังไงดีนะมันมี Ward อยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าเดินขึ้นไปตรงๆเนี่ยที่มาโดดรู้ตัวเฮ้ยเฮ้ยคีปป่าเป็นใจว่ะคีปป่าเป็นใจเฉยเลยคีปป่าจ่ายรูทใส่ที่มาโดดเฉยเลยครับผมอะไรกันเนี่ยแม้แต่เกมก็ยังไม่เป็นใจโอ้โหที่มาโดดจังหวะนี้นี่คือแบบทุบคีย์บอร์ดได้เลยอะไรวะอยู่ไฮกราวด์แท้มันสโมคขึ้นมาจากโลกราวด์เราควรจะเห็นก่อนไอ้คีปป่ามันรูทเฉยเลย BCM ครับผมอาวาลันทอสโยนมาปุ๊บฉีดพิษแล้วไปเอาหลบไวเปอร์สไตรได้นะมีรีเจนรูนครับผมถ่วงไว้ด้วยดรีมคอยโอเคโอเคโอเคเจรจาต่อรองแบบนี้ก็พอใจครับผมบีบบังคับให้จ่ายริมคอยมาได้ตรงนี้มีผ่าเขียวจาก NP มาแต่ยังไม่สามารถปิดคิวใครได้พยายามจะเอาทาวเวอร์ท็อปไปครับผมท่านของ OG ก็ปล่อยนะแลกทาวเวอร์กันไปเพราะเขาได้ทาวเวอร์ที่มันดีกว่าคือทาวเวอร์เลนกลางแลกไปเลยเซฟเลนทาวเวอร์กับมิดเลนทาวเวอร์มิดคุ้มกว่าอยู่แล้วมี TP มาซ้อนครับเป็นทางด้านของ Saber Light จะมาช่วยเอาเลนกลางนะเอาตอนแรกก็ดูเหมือนอ้อเราจะมาช่วยเลนกลางเว้ยแล้วกลายเป็นโดนทอสครับผมทอสรถถังมาระเบิดทาวเวอร์ไป ATF เดินเจอเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์มีอันติต้องรออันติออกมาซะก่อนไม่งั้นต้องสตันชุดเดียวเอาฆ่าให้ได้เอ็กโคเซเบอร์มาเรียบร้อยครับสำหรับไทนี่แล้วก็ชิดต่อไปเป็นบลิงค์นะดับเบิลดาเมจรูน12นาทีไบรออลเขาขึ้น power trade มาก่อนขึ้นสเตตมาก่อนเลยได้ wish blade ช้าข้อดีคือถึกกว่าเดิมข้อเสียคือ no damage แล้วสภาพเกมตอนนี้คุณรู้สึกว่าขาด damage ไหมผมว่าขาด wiper เลือด 1,200 bris back ถึกธรรมชาติ tiny เลือด 2,000 นะครับ salada ชนะเลนซื้อ magnet เอา damage ที่ไหนไปสู้เนี่ยถามจริงเราใช้กายอยู่ในวอร์ดตรงนี้แต่ว่าไบรออลเจอครับผมมากัน3คนได้นะดูบู้โยนฮอโยนคอนมาลำคอนใส่ไปได้ไทกาแล้วเป็นที่มาโดเก็บคิวตรงนี้ ATF ไม่มีบิงยูรากิก็วิ่งตามมาซ้อนไม่ทันถ้ามาช่วยทันก็น่าจะแลกได้สักตัว2ตัวครับผมคุ้มอยู่ลิชบิวเป็นไงบ้างเกมนี้เป็น Frost Blast 2ก็คือเล่นในเลนแล้วก็เล่น Sinister Gaze สะกดจิตส่วนมากเขาจะแม็ก Frost Chill กันนะแต่เกมนี้มิชาจะเล่นแบบบิวใหม่อ่ะเป็นแม็กซินิเตอร์เกตเอา CC กลับไปฟาร์มรอบิงครับผมเดี๋ยวบิงมาก็15นาทีมี2ชิ้นอ่ะไทนี่ตัวนี้ก็รวยเกินรวยเกินจริงๆไทนี่ยุคนี้ปกติเขาเล่นทำเกมกันไม่มีใครได้8คิวใน13นาทีไงแต่ความอึดอัดของ OG ผมว่าเขาแบบรู้สึกอึดอัดกับ Blue Master นะพอรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันไม่ได้จ่ายอันติคือแบบจ่ายสกิลไปเหมือนมาล่อถ้ามัน3ชาติสวนได้แล้วมีคนซ้อนเหมือนเปลืองเลย ATF บิงมาละชิ้นถัดไป BKB OG ตอนนี้คือเกมสบายมากพอที่จะไม่ต้องรีบไปกระทืบฝั่งสงครามละมีใครมาให้ฆ่าก็ฆ่าระหว่างนี้ก็ฟาร์มรอไอเทมหลักไปเพราะยังไงไอเทมหลักของ OG อ่ะมาก่อน TSM แน่นอนแล้วดู Nature's Prophet ชิ้นถัดไปเป็น Maelstrom ครับผมก็ฟาร์มเหมือนเดิมแล้วต้องใช้เวลามันซื้อของมาฟาร์มมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตมันนั้นนะที่มันซื้อมาแต่กลายเป็น Force StarvedBCM Smoke ครับผมบลิงค์มาแล้ว14นาทีเป็น First Blink ของไทนี่นะไหนดูซิมีใครโชว์เลนบ้างตอนนี้ Division ของ OG ครับผมมีปักโชว์เลนครับยูรากิกำลังทำเซปเตอร์อยู่แต่เหมือนยูรากิจะไม่ค่อยได้เคลียร์สแต็กหรือเปล่าเว้ยผมไม่เห็น OG สแต็กเลยนะเห็นแต่ OG นี่วิ่งซัดอย่างเดียวเลยและมีชาเล่น Force Blast 3ครับผมเติมดาเมจเข้าไปอีกแบบจะเบิร์สให้ตายในชุดเดียวอะ
เปิดวอร์ดเลนกลางไปเห็นทิมาโดแต่ว่ามันอยู่หลังป้อม2จะเข้าไปเปิดใส่เขาก็ดูจะเป็นการโยนเกินไปเพราะอาจจะกลับมาไม่ได้นะวอร์เบนเดอร์จ่ายสกูรี่2ชาร์จครับวิ่งเข้าต้นไม้ ATF วิ่งได้ไวก็จริงแต่ว่าวิ่งเข้าต้นไม้ไม่ได้นะแต่ตรงนี้มีไฟเอาละครับยูรากิโดนแวสเซอร์ครับมีชาสะกดจิตเซฟทางด้านยูรากิเอาไว้และยอมตายได้นะครับเพื่อยูรากิแต่ยูรากิยังคงโดนดีมคอยเกี่ยวอีกตรงนี้ BCM เข้ามาเอาวอลันทอสคอมโบจัดการเซเบอร์ไลท์ไปยูรากิวิ่งจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาแล้วก็สแปม QW โอ้ my god ไปตายว่ะเหมือนข้างบนเลยอ่ะบริสแบ็คคือมันไม่ต้องยืนสู้ตรงๆก็ได้มันแค่แบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ QW แค่นั้นเองเอทีเอฟวิ่งมาเหยียบใส่แต่ว่าหลบได้ครับไบรอลแพ้ทางวาโซนะบริสแบ็คมีเซปเตอร์คือแบบซัดหน้าฝั่งตรงข้ามได้แต่ก็ต้องมี BKB ด้วยเหมือนกันเพื่อจะได้ไม่โดนวาโซแล้ววาโซใครเป็นคนซื้อเป็นบลูมาสเตอร์ครับผมตอนแรกเราไปเกิดว่าอะไรรีแมตช์รอบชิงเมเจอร์เว้ยเป็นการรีได้แบบรีจืดสุดๆเลยอินวิสรูนมาครับท่านนั้น BCM หาเหยื่อรายถัดไปนะและด้านล่างตรงนี้มีที่มาโดมาทำคลิปวาร์ปมาทำคลิปแป๊บๆแล้วก็กลับแล้วแต่ยังไม่มีตัวของเกรเตอร์เทียนยังไม่มีฉากความสามารถทำคลิปก็ยังไม่ได้สุดจัดต้องไปยืนช่วยตีด้วยแต่ว่าชิ้นถัดไปของ NP ครับจะเลือกเซปเตอร์ครับผม NP แครี่เล่นเซปเตอร์ไม่เคยเห็นเลยก็คืออันติติดอันติต้องบอกว่าอะไรอันติติดรูทไม่ใช่อันติติดรูทผ่าเขียวติดรูทยิ่งโดนชิงท้ายๆยิ่งติดรูทนานขึ้นแต่แบบแล้วทำไมมันต้องเป็นเซปเตอร์เหตุผลคืออะไรบูสต์ฟาร์มเหรออ๋อเพราะถ้าคุณทำเซปเตอร์มาอันติจะคูลดาวน์เหลือ60วินาทีครับผมแล้วคุณเป็น NP แครี่คุณก็แค่กดอันติแบบไม่ต้องแคร์ใครอันติยิงขึ้นฟ้าแล้วเงินก็กิ้งๆๆๆๆโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ย NA NA Nature Prophet เหรอNA Nature Prophet ครับผมซื้อของฟาร์มถึง3ชิ้นก็คือแบบจะฟาร์มให้เอาฟาร์ม Prison Back ให้ได้ผมบอกแล้วซีโดโต้ไม่ได้น่าเบื่อที่สุด EU ตอนนี้ก็เล่นสนุกแล้วมีแต่ NA เนี่ยโซนแห่งการฟาร์มยกเว้นทีมกันหน้านะที่แบบเล่นไม่เหมือนใครแปลกๆหน่อยเซปเตอร์ยูรากิมาแล้วครับตอนนี้เรดบอสพร้อมท้าชนขอเข้าสู้กับทุกคนเขาต้องการประลองกำลังด้วยเขาซื้อเซปเตอร์มาเขาต้องวัดกำลังดูว่าเอ้ยฝันของข้ามสู้ได้ไหมถ้าฝันของข้ามสู้ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือแบบมาถูกทางละกระแสเกมตอนนี้เป็นของบริสตอลแบ็กเลยครับแล้วโรชานยังอยู่รอให้บริสตอลแบ็กมาเก็บนะของดีของกราฟนี่เลยบริสตอลแบ็กสลาด้าตีโรชานด้านบนเอทีเอฟแบชบวกสตันแล้วป่งหัวได้ไฟรอลมาครับผมการพิกออฟปักไปได้ด้วยมาแปะเผาหัวใส่โรชานยูโรกิเคลียร์โรชานให้ไวขึ้นแล้วดูโรชานดิอาร์เมอร์20ลม27อะเลนล่างมีปัญหาครับผมโดน NP ดันบ้าน BCM TP มาก่อนแต่รับทุกอย่างไปครับโดนซูมโดนโซล่าการ์เดียนหนักไปแล้วไม่รอดหรือเปล่า BCM ไม่อยากตายแจกครับผมแต่ก็ตายแจกจนได้เซฟเวอร์ไลท์ได้ไป838โกลเลยตรงนี้3ชาร่าง3ชาของเซฟเวอร์ไลท์เหลือแค่ตัวเดียวครับผมเพราะโดนเชนฟอร์สระเบิดทิ้งหมดเลยเหลือแค่ร่างนี้นะผม ATF เปิดแม่เนี่ยนะทุบดับเบิลคิว ATF ครับผมเมื่อกี้3ชาเหมือนจะโดนเชนฟอร์สทิ้งระเหิดหมดเลยนะเหลือแค่ร่างดินร่างเดียวเพราะร่างดินมันกันเวทแต่ร่างลมกับร่างไฟไม่ได้กันเวทครับผมหรือว่านี่จะเป็นเคาน์เตอร์พิกบลูมาสเตอร์วะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ OG มันเอามาเคาน์เตอร์ CK ก่อน CK เป็นเมตาจะได้ไหม CK เป็นเมตาช่วงเมเจอร์ที่2แต่ OG เอาลิชมาเล่นก่อนหน้านั้นแบบเชนฟอสไปแล้วแฟนตาซึมระเบิดหมดเลยอะแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเอามาเล่นเลยนะรู้สึกว่ามันเฉพาะทางเกินไปแต่วอเดอร์เมดมาครับไทกะจะมาเก็บนะแต่เจอบุชแบกขวางทางเอาไว้
แต่ดูทรงก็ไม่ได้อยู่ดีครับ TSM อุ้ยกลายเป็นอะไรเขาฟอร์สไปฆ่าเลยแล้ว BCM มาซ้อนด้วยครับผมจากเดิมคงงงแล้วดิอะไรว่าไวเปอร์มาเลือดโลขนาดนี้มันฟอร์สมาหาเราทำไมใช่ครับผมมันมีไทนี่มาซ้อนอีกทีครับผมแล้ว ATF ได้ BKB แล้วนะ20นาทีตอนนี้สกอร์10ต่อ21แล้วดูคุณดูเงิน Nature's Prophet ความพยายามแห่งการฟาร์มวอดความพยายามแห่งการฟาร์มแต่เงิน 10,000 ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยคุณสู้ได้เว้ยมันช่วยคุณฟาร์มแล้วก็เป็นการเงินสไตล์ NA Dota ครับและนี่คือคุณดูยุโรป Dota ยุโรป Dota 3คลองเงินเท่ากันส่วน NA Dota คืออะไรแครี่รวยเสมอและแค่คนเดียวเท่านั้นด้วยนะแล้วไม่ซื้อเซปเตอร์ละเปลี่ยนไปซื้อเก็บเนียแทนน่าจะพอใจกับเงินตัวเองแล้วมั้งแบบมันไม่ต้องซื้อเซปเตอร์แล้วอ่ะเงินตีเสมอฝั่งตรงข้ามได้ละไวเปอร์สกอร์เกมนี้เป็นไงบ้าง4-2-7เราได้ฟาร์มด้วยเพราะพื้นที่เยอะไทนี่เซปเตอร์มาครับผม BCM บิวรุ่นพี่ไวเปอร์เลดแพ็คด้วยนะถ้าสลาด้าสตันสวยๆลิชหน่วงสวยๆบริสแบ็คสโลหมูแล้วก็ป่าต้นไม้เข้าไปในวงก็กระเจิงแล้วและดาเมจเป็นฟิสิคอลด้วยครับเรียกได้ว่าคอมโบกับศาสตร์น้ำมูกของบริสแบ็คเลยเพราะบริสแบ็คก็คือลดเกราะหมูที่มาโดดคลิปเนี่ยส่งสมอนไปทำครีปมีเกรเตอร์เทียนแล้วตอนนี้แต่ด้านล่างมูนเบนเดอร์เจ้าเก่าครับมากดเอาโพสต์มิชารีบวาร์ปมาเลยมา BCM BCM เห็นเหยื่อและผ่านปุ๊บอ๋อเพย์เซฟเพย์เซฟจ่ายบิงไปแล้วไม่มีอะไรให้ตามต่อได้แค่นี้แหละเอจิตเหลือ1นาทีครับตอนนี้ยูริกิโดนซูมปิดแพสซีฟไปแต่ว่าไม่ตายนะอ้าวแล้วเขาเจอทิมาโดแล้วว่ะทิมาโดหนีมาฟาร์มป่าของ OG ครับผมแล้วตัวคอ OG มากัน2คนเลยมันจะเดินผ่านวอร์ด OG หรือเปล่าเมื่อกี้เพราะ OG มีวอร์ดตรงนี้นะทั้งหมดทำได้แค่ซื้อเวลาเท่านั้นสเปซให้ใครอ่ะตัวเองเป็นแครี่อ่ะไอ้ตายแบบนี้คือแบบโอเคเราดึงศัตรูมาเล่นโซนตัวเองได้ใช่ไหมเราบอกสเปซได้เว้ยแต่เราเป็นแครี่เว้ยเราสเปซให้ใครบลูมาสเตอร์23นาทีตอนนี้ยังไม่ได้เซปเตอร์เลยนะครับบลูมาสเตอร์เก่งตอนมีเซปเตอร์หรือเกมนี้อาจจะจบก่อนที่ได้เซปเตอร์ด้วยซ้ำไปโรชานจะรีเคมในอีกครึ่งนาทีครับเอจิสสลาด้า TP มาแล้วสลาด้าเลยกลับไปไม่ได้ตรงนี้ TSM พยายามจะหน่วงไฟสู้กับ OG ที่ไม่ระวังเรื่องเวลาของเอจิสแต่สุดท้ายแล้วก็เลยใช้เอจิสนะแต่อยู่ไกลเพื่อนๆมากเลยเพื่อนๆจะซ้อนไม่ทันเอาครับยูริกิวางเสาน้ำแข็งไว้ก่อนจากมิชาเฮ้ยพุชแบ็กสวยผ่าเขียวมาเติมสู้บาดตายเลยครับมิชาตรงนี้เปิด3ชาไล่มาครับเซเบอร์ไลท์นั้น OG ก็รีเซ็ตเอาเพราะว่า3ชานี้ดูจะทำอะไรไม่ได้นอกจากจับบริสแบ็กลอยฟ้าแล้วก็ได้เท่านี้จริงๆนี่คือขนาดว่าสลาด้ากับไทนี่เพิ่งจะมานะมาถึงปุ๊บเซเบอร์ไลท์โอ้โหตายคาไพมอลสปิดครับผมโดนเผาหัวอาร์เมอร์ติดลบแล้วโดนป่าต้นไม้แบบโคตรแรงตายคา3ชาทำอะไรได้บ้าง Nature Prophet ได้แค่โยกครับผมโยกซ้ายโยกขวาแต่ต้อง TP กลับมาบ้านแล้วเพราะอะไรมาไล่แขกก่อนแต่ OG ก็ไม่ได้ขึ้นต่อนะ OG แบบเห็นว่าเสียทิสไปแล้วก็เลยถอยกลับผมมาเจอไบรอัลตรงนี้โดนเชนฟอร์สสโลปาเชนฟอร์สเพื่อสโลล้วนๆตรงนี้อ๊อบหนีแล้ว1จังหวะบิงอีก1จังหวะตามทันหรือเปล่าเอ่ยปาต้นไม้ไปโอ้เห็นเลขแบบนั้นแต่ของจริงแรงกว่าเพราะอะไรเผาหัวเผาเกาะ20ครับผมปาร์คมีอาร์เมอร์แค่15ติดลบ5ครับผมนั่นแค่ทรีโวเล่เองนะแล้วมันโดนเผาหัวมาด้วยไงก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงไหนปลาถูกจุดแน่นอนแต่คนโดนปลาไม่รู้ไม่เห็นไทนี่
เอ้รีแมตช์รอบชิงเมเจอร์เหรอก็ถูกต้องนี่หว่าเพราะตอนนั้น OG ก็ชนะไวเปอร์เลยแพ็กเรียบร้อยครับผมยูรากิมาพร้อมกับเลเวล20เดี๋ยวไปเป็น AC นะเหลือเวลา 1-4 นาทีครับทิมาโด25นาทีครับผมทำอะไรได้อีกครับก็เหมือนเดิมครับผมเสกต้นไม้ฟาร์มครับผมฟาร์มในป่าของศัตรูครับผม NP ทั้งเกมทำได้แค่นี้จริงๆรู้สึกว่า impact ในการตัดคีปหรือว่าล่อแรดบ้าอะไรเงี้ยมีแค่ไม่ถึง 10% นะเรียบร้อยครับเก็บบาร์แรกไป1ไปต่อแรกที่2และทิมาโดเอ้ยเอ้ยสลาด้าจะ TP มาแล้วแคนเซิล TP ว่ะเหมือนเมื่อกี้ทิมาโดเดินหลบจะวอร์ดพอดีนะก็เลยแคนเซิลไปครับทิมาโดพยายามจะเรียกร้องความสนใจ OG OG บอกกูไม่สนกูไม่แคร์ถึงขนาดต้องเสกลูกไปวางไว้วันนั้นน่ะแล้วเป็นวอร์ดอ่ะสลาด้ามาแล้วสลาด้ามาแล้วทิมาโดรีบเตรียมตัว TP หนีครับเมื่อเห็นสลาด้าเข้ามาในวิชั่นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มันอยากจะรีบ TP ขนาดนั้นนะถ้าดึงเข้ามาได้แล้วแบบเขากลับไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาโผล่มาอีกทีนึงก็ยังดึงความสนใจต่อไปได้แล้วอะไรบริสแบ็กไม่สนใจแล้วเว้ยบริสแบ็กไม่แท้ครับผมบริสแบ็กมันทุบบ้านเออจะมาแท้แบบหนูอะไรเสียเวลาทีมได้เปรียบตอนนี้เขาต้องทุบบ้านดิขาดแค่สลาด้ามาเผาหัวครับผมทรีโวเล่เมื่อกี้จะแรงกว่านี้ปักเสาไว้แล้วทีมก็ไม่ค่อยจะมีดาเมจแถมมาโดนเสาอีกไม่มีดาเมจบวกไม่มีดาเมจเท่ากับเท่าไหร่มี XD ด้วยยิ้มอีโมดยิ้มฮิวเติมเลือดให้กับเซเบอร์ไลท์แต่อะไรกำลังยกมือชูขึ้นสูงๆกลางอากาศนะผมออกกำลังกายเจอเชนฟอสอัดใส่หน้าตายคู่ไปเลยครับผมดอนเบเกอร์โซล่าการ์เดียนลงมาเติมเลือดให้ก็ไม่รอดอยู่ดีนะอ่ะแรดบ้านแรดบ้านสู้ตรงๆไม่ได้ก็แรดโอ้ยได้โปรดเถอะเมอร์ซี่พลีสมีเมตตากันหน่อยใช่เหรอนี่มันกวนเขาแล้วสถานการณ์มันกลับกันนะเว้ยคนที่ต้องขอความเมตตานี่มันต้องเป็น TSM เว้ยดูตีบ้านอย่างเดียวครับยูรากิไม่สนใจแล้วสิ้นเซฟเบอร์ไลท์บายแบ็กมาวิ่งมาหาเซฟเบอร์ไลท์เลยโบกไม้โบกมือแล้วเขาเปิด3ช่าอ้าวไม่เป็นไรมี BKBไทกะก็ปักเสาไว้แล้วไทกะอย่างหนาแล้วมีเสาครับผมโดนซูมมาก็ไม่ตายว้าวมันหวดชนะ3ชาเลยเว้ยมันหวดสู้เลยครับกับไพมอลสปิดครับผมมันไม่มีพลังนะรูมาสเตอร์อยู่บนน้ำพุก็ไม่เว้นโอ้โหทรีโวเล่ไปตายบนบ้านเนี่ยผมมูเมนเดอร์และ BCM ไปทอสซันด้าดูบูออกมานอกบ้านกดโกสไว้เพื่อจะไม่ตายในน้ำพุครับผมแล้วถล่มเกมของ TSM ในเกมนี้ไปแบบวันไซส์สุดๆไปเลยโอ้ยฟอร์มไม่ไหวเนี่ยฟอร์ม TSM เนี่ยเล่นไม่เป๊ะแล้วก็เล่นช้าด้วยเมเจอร์นี้คือถ้าเล่นนอกโซนนี่คือไม่ไหวแต่ไม่ได้ไปเมเจอร์แต่ได้ไป TI ฉันก็รอดูฟอร์ม TSM ตอน TI แล้วก็ฟอร์มของ TSM ในงานไหนครับงานใหญ่ที่ประเทศไทยเดี๋ยวรอเขาประกาศคือมันจัดแน่นอนรอเขาประกาศแล้วในนั้นก็มีรายชื่อทีมมี TSM ถูกต้องไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวรอดูฟอร์ม TSM ที่งานนั้นจบไปครับ 2-0 ครับผม OG ก็เท่ากับว่าสกอร์ตอนนี้ของกรุ๊ป Bไม่ใช่กรุ๊ป B ขออภัยกรุ๊ป A ครับผม TSM ตกรอบไม่สามารถกอบกู้พอยต์ตรงนี้มาได้นะ OG เขา 4-2 TSM ก็ 2-4 ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าชนะได้ก็จะเป็น 4-4 ก็เลยเป็น OG ครับผมจบอันดับ1ของกรุ๊ป A นะสำหรับกฎของทัวร์นาเมนต์นี้คือถ้าคุณจบอันดับ1ของกรุ๊ปคุณจะได้ไปรอที่รอบเซมิไฟนอลเลยครับส่วนที่เหลืออีก2ทีมก็ไปเริ่มต้นที่รอบควอเตอร์ไฟนอลกรุ๊ป A จะเป็น TSM กับทีม Liquid ตกรอบนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อในคู่หนึ่ง
คู่สุดท้ายของวันนี้เป็นคู่ของกรุ๊ป B ซึ่งตอนนี้มี D Booster การันตีตกรอบแล้วเหลือดู Thunder Thunder ตอนนี้คือโลรองจาก D Booster